เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะยังคงป่วยพุ่งต่อเนื่องนะคะวันนี้ไทยป่วยโควิด -19 ไป 3,759 รายค่ะและเสียชีวิตไป34รายขณะทั่วโลกก็ป่วยไปกว่า169ล้านศูนย์ข้อมูลโควิด -19 เปิดเผยรายงานล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ของประเทศไทยประจำวันศุกร์ที่28พฤษภาคม2564วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3,759 รายค่ะแบ่งเป็นติดเชื้อทั่วไป 2,465 รายและติดเชื้อในเรือนจำ 1,294 รายทำให้มีผู้ป่วยสะสมรวมทั้งสิ้น 144,976 รายค่ะโดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มมา34รายค่ะรวมผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 ไปแล้ว954รายขณะเดียวกันก็มีผู้ป่วยที่รักษาหายกลับบ้านได้วันนี้ 4,044 รายรวมหายป่วยไปแล้ว 97,872 รายหรือยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาลอีก 46,150 รายค่ะส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศค่ะเว็บไซต์ World Domester รายงานสถานการณ์ช่วงเวลาประมาณ 7:05 ตามเวลาในประเทศไทยตอนนี้พบการติดเชื้อทั่วโลกไป 169,597,651 รายค่ะเพิ่มขึ้น 522,583 รายและเสียชีวิตไปแล้ว 3,523,179 รายค่ะเพิ่มขึ้น 11,233 รายแต่ก็รักษาหายไปแล้ว 151,451,010 รายค่ะส่วนประเทศที่พบการติดเชื้อมากที่สุดนะคะสหรัฐอเมริกาพบการติดเชื้อไป 33,994,213 รายเพิ่มขึ้น 23,006 รายและเสียชีวิตไป 66,790 รายค่ะขณะที่อินเดียพบการติดเชื้อ 27,547,705 รายเพิ่มขึ้น 179,770 รายค่ะเสียชีวิต 318,821 รายเพิ่มขึ้น 3,558 รายค่ะส่วนบราซิลก็ติดเชื้อ 16,342,162 รายเพิ่มขึ้น 66,722 รายเสียชีวิตไป 456,753 รายเพิ่มขึ้น 2,130 รายและประเทศไทยตอนนี้ขยับลำดับมาอยู่ที่ลำดับ84ของโลกแล้วค่ะไปดูต่อกันที่สาธารณสุขอังกฤษยืนยันค่ะพบโควิดสายพันธุ์ไทยระบาดนะคะโดยมาจากชาวอียิปต์ที่เดินทางเข้าประเทศสำนักงานสาธารณสุขของอังกฤษแถลงเมื่อวันที่27พฤษภาคมค่ะว่าช่วงระหว่างวันที่21ถึง24พฤษภาคมที่ผ่านมาได้พบตัวแปรใหม่เกี่ยวกับการระบาดโควิด -19 บนพื้นฐานของโปรไฟล์การกลายพันธุ์ค่ะโดยตรวจสอบเชื้อจากประชาชนรวม109รายและยืนยันเป็นการพบเชื้อโควิดกลายพันธุ์ที่มาจากต่างประเทศชนิดใหม่ 4.36.3 ที่พบครั้งแรกในประเทศไทยค่ะโดยพบมาจากผู้ที่เดินทางมาจากประเทศอียิปต์ซึ่งขณะนี้ไม่มีหลักฐานว่าตัวแปรเชื้อกลายพันธุ์ไทยนี้นะคะทำให้เกิดโรครุนแรงขึ้นหรือทำให้วัคซีนที่ใช้ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพน้อยลงสำนักงานสาธารณสุขของอังกฤษนะคะอยู่ระหว่างการตรวจสอบและทดสอบในห้องปฏิบัติการเพื่อให้เข้าใจถึงผลกระทบของการกลายพันธุ์ที่มีต่อพฤติกรรมของไวรัสได้ดีขึ้นค่ะทางนี้จากกรณีดังกล่าวนะคะล่าสุดศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑาผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Facebook ส่วนตัวธีรวัฒน์เหมจุฑาค่ะว่าสายพันธุ์ไทยผ่านอียิปต์เลื่อนฐานะเป็นสายพันธุ์ที่น่าสนใจแต่ยังไม่ถึงเป็นสายพันธุ์ที่น่าวิตกกังวลอย่างสายพันธุ์อังกฤษอินเดียและแอฟริกาโดยจากข้อแถลงของสำนักงานสาธารณสุขของอังกฤษที่ติดตามความเคลื่อนไหวของการเปลี่ยนแปลงของไวรัสโควิด 4.36.3 ซึ่งพบในประเทศไทยตั้งแต่แรกจากนักท่องเที่ยวชาวอียิปต์และในประเทศอังกฤษเองตอนนี้ก็พบสายพันธุ์ใหม่ของไทยตัวนี้ที่ตรวจพบในประชาชนแล้ว109รายซึ่งปะปนกับสายพันธุ์อังกฤษและสายพันธุ์อินเดียที่เพิ่มมากขึ้นมาดูที่ประเทศไทยค่ะ2คลัสเตอร์ใหม่โผล่อีกแล้วที่บางกะปินะคะทำให้มีผู้ติดเชื้อสะสมไปแล้ว360ราย
นางแสงเพ็ญวิวัฒน์พนชาติผู้อำนวยการผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกะปิค่ะเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงภาพรวมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่เขตบางกะปินะคะได้บอกว่าภาพรวมจำนวนผู้ติดเชื้อในพื้นที่ตอนนี้คงที่ค่ะไม่มีการเสียชีวิตส่วนพื้นที่ตลาดบางกะปิก็ยังอยู่ระหว่างการปิดให้บริการชั่วคราวและไม่มีกำหนดเปิดให้บริการส่วนแรงงานต่างชาติที่พบในพื้นที่ตอนนี้ก็มีการเคลื่อนย้ายและก็สั่งกักตัวแล้วค่ะสำหรับมาตรการช่วยเหลือเยียวยานั้นทางผู้อำนวยการเขตบางกะปิก็อยู่ระหว่างการเร่งประชุมเพื่อหามาตรการโดยด่วนแล้วทางนี้พื้นที่เขตบางกะปินะคะก็พบการแพร่ระบาดใหม่มาอีก2คลัสเตอร์ค่ะก็คือห้างค้าส่งแห่งหนึ่งในพื้นที่แล้วก็เคหะคลองจันทน์ค่ะตอนนี้นะคะผู้ติดเชื้อที่ผสมกันอยู่ประมาณ360รายค่ะเป็นคนไทย121รายแล้วก็ต่างชาติ239รายค่ะจบการเสนอข่าว 9:05 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN